คุณแม่ยืนอยู่ที่หน้าพระพักของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ที่มีความก้าวหน้าไปทีละขณะขณะด้วยการนำคุณธรรมของท่านมาประจำใจเรายากอย่างไรก็ไม่กลัวถ้าเราทำของยากให้สำเร็จได้เป็นดังปาฏิหาริย์แสดงว่าคุณธรรมของพระอริยตาราอยู่ในหัวใจของเราจริงๆค่ะขณะที่เรามีมือที่สัมผัสท่านเราจะเห็นว่าคุณธรรมของท่านสัมผัสใจเราเรายืนอยู่หน้าท่านคุณธรรมของท่านสัมผัสใจเราการรอร้อมหัวใจของเราให้มีคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์เป็นงานของเราในวันนี้ I feel little happiness of my heart of my heart มาล้อมหัวใจของคนทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นแม่เป็นพ่อเป็นลูกเป็นสามีภรรยาหรือเป็นมนุษย์คนหนึ่งให้มีหัวใจของผู้ที่กล้าที่จะออกไปรับใช้ผู้อื่นคือการยอมตนให้คนใช้แล้วฝึกตนเอาไว้เพื่อใช้คนแล้วไม่รอให้ใครใช้ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเพราะมีสติปัญญาเช่นนี้งานนี้จึงเป็นงานสร้างหัวใจของมนุษยชาติค่ะมาช่วยกันหล่อหลอมหัวใจของมนุษยชาติให้เป็นหัวใจของโพธิสัตว์หรือหัวใจของผู้รับใช้และใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นเป็นประโยชน์ยากอย่างไรจะทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญาในการแก้ปัญหาปัญหาจึงเป็นความสำเร็จของเราทุกคนนะคะธรรมะสวัสดีค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant